จัดฟันอยู่แล้วฟันห่างเป็นอะไรไหมคะคุณหมอก่อนจัดฟันไม่ห่างแต่ว่าจัดฟันไปแล้วฟันมีลักษณะห่างขึ้นเรื่อยๆหรือว่าบางเดือนนะคะฟันก็ชิดขึ้นแต่บางเดือนฟันก็ห่างออกจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าเรายังจัดฟันไม่เสร็จนะคะฟันจะมีโอกาสเคลื่อนที่ได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเคสถอนหรือฟันที่มีช่องว่างเนี่ยค่ะฟันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เสมอนะคะหรือว่าคนที่เริ่มจัดฟันใหม่ๆแล้วใส่ลวดซึ่งลวดเนี่ยจะช่วยในการเรียงตัวของฟันทำให้ฟันที่มันกระจุกอยู่เนี่ยกระจายขึ้นก็จะทำให้ฟันมีลักษณะห่างออกได้ดังนั้นในขณะจัดฟันนะคะถ้ามีฟันห่างออกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรายังจัดฟันไม่เสร็จแต่ว่าถ้ารู้สึกกังวลเช่นเดือนหน้าจะต้องมีไปประกวดร้องเพลงหรืออะไรที่เราจะต้องยิ้มแล้วเราไม่มั่นใจเราก็สามารถแจ้งคุณหมอได้ถ้าหากว่าสามารถใส่ลวดเส้นใหญ่เพื่อที่จะดึงไปก่อนเนี่ยคุณหมอก็จะใส่ให้แล้วก็อาจจะค่อยกลับมาเลี้ยงฟันหลังอีกทีนึงเพราะว่าตอนแรกอาจจะเลี้ยงฟันข้างหลังอยู่ทำให้ไม่สามารถใส่ลวดที่ใช้ดึงให้ฟันชิดได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนไข้ก็คือโดยรวมอาจจะเสียเวลาไปอีกเดือนนึงหรือ2เดือนเพื่อกลับมาแก้ฟันข้างหลังใหม่นะคะแต่ว่าก็สามารถแจ้งคุณหมอได้ในกรณีที่มีความจำเป็นว่าหนูยังไม่อยากให้ฟันห่างในเดือนนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะก็คือขึ้นอยู่กับฟันเราด้วยว่าเดือนนั้นเนี่ยสามารถใส่ลวดเส้นใหญ่ได้หรือยังนะคะถ้าฟันยังซ้อนอยู่มากหรือว่าไม่เลี้ยงนะคะก็อาจจะยังใส่ลวดที่ใช้ดึงไม่ได้ค่ะ